ลับมาที่คำว่า disruption จริงๆคำนี้พอได้ยินแล้วเรารู้สึกมันดูโหดร้ายมันดูโหดร้ายใช่ไหมคะถ้าแปลมันแปลว่าอย่างรุนแรงเลยนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วคำเนี้ย disruptive หรือ disruption เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะอาจารย์คือมันเหมือนคำว่า change ค่ะเหมือนกันแต่ disruptive หรือ disruption change จริงที่เราได้ยินประมาณสัก40 50จากโอบามาค่ะ mini change ค่ะผู้นำของประเทศใหญ่โตผู้นำเขาพูดอะไรก็ดูจะเป็นตัวที่พอจะทำให้เราเห็นว่าข้างหน้าน่าจะเดินไปยังไงค่ะใช่เพราะ disruptive เนี่ยจริงๆในภาคธุรกิจเองอ่ะจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะ disruptive จะเหมือน change แต่จะต่างกันในแง่คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเราจะไม่สามารถทำในสิ่งเดิมๆได้อีกต่อไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำในแง่ลบนะคะจริงๆมันเป็นคำในแง่ดีเพราะมันเป็นpositive meaning ของภาคธุรกิจนะอาจารย์คือของเราเองแต่พอเรามาฟังมันกลายเป็น negative มันกลายเป็นว่าตายแล้วอย่างอาชีพเราชีวิตของฉันตกงานสอนหนังสือใช่แบบเด็กอีกหน่อยไม่เรียนแล้วไม่ต้องห้องเรียนหรือเปล่าไม่ใช่อาจารย์เด็กก็ยังคงต้องเรียนหนังสือถูกไหมคะเพียงแต่เราจะมีวิธีในการที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนของเด็กอย่างไรในยุคที่การสื่อสารมันรวดเร็วให้มันเรียลลิตี้ขึ้นให้ถูกใจกับยุคนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นมากขึ้นโดยไม่ได้อิงอยู่กับห้องเรียนที่พึ่งกับกระดาษและไวท์บอร์ดน่าจะเหมือนอย่างที่เราทำเทมุกอยู่วันนี้ใช่ใช่ไหมคะนี่คือการเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินละคือก็คือเด็กเองยังคงมาเรียนกับเราใช่เขายังต้องเรียนเขาสามารถเซลฟ์เลิร์นนิ่งได้ใช่ใช่ไหมคะทั่วโลกใช่ไม่ได้เจอเราก็เซลฟ์เลิร์นนิ่งได้เมื่อมีควีชั่นก็สามารถเข้ามาคุยกันในคลาสรูมได้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะก้าวกระโดดจากสิ่งที่เป็นเบสิกน่าจะไปสู่ในเรื่องที่เป็นคือเราต้องเปลี่ยนเคราะห์สังเคราะห์กันมากขึ้นใช่ค่ะแล้วว่าเชงธรรมดาไม่พออาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอันนั้นคือเชงคือปรับนั่นปรับตรงนี้แต่ disrupt ก็คือพลิกต้องอยู่ทำสิ่งเดิมต่อไปไม่ได้ละเพราะมันจะตายต้องเปลี่ยนใหม่นะคะธุรกิจก็เช่นกันเขาสามารถยังเปิดโรงงานได้อยู่ไหมได้แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีการคุณตายเพราะเราอยู่ในยุคdo or die คำว่า disrupt เนี่ยคือถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวนี้ไม่ทำณปัจจุบันนี้อนาคตคุณตายแน่นอนคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนแค่เล็กๆนิดหน่อย mindset ไม่ใช่แค่ mindset มันต้องไปทั้งระบบ mindset ต้องเปลี่ยนก่อนและต้องลงมือทำด้วย change มันเปลี่ยนแค่ mindset ก็ยังได้แต่ถ้าเป็น disrupt ปุ๊บอยู่ต้องดูด้วยไม่งั้นคุณไม่รอดต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตถูกต้องและนี่ในภาคของธุรกิจจริงๆถ้าเรา 5G ทั่วประเทศแล้ว 5G ของเรามีพูดง่ายๆว่าโอเปอเรเตอร์ไม่ประมูลสูงเกินไปจนเขาแบกรับต้นทุนอันนี้แล้วเป็นค่อยเป็นเบอร์เดนใช่แล้วเขาก็เลยเป็นฮิดเด้นที่เขาไปอยู่ในใช่เขาไม่สามารถสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุมได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น 5G เต็มระบบทุกคนประชาชน normal life ของทุกคนสามารถใช้ 5G เป็นปกติได้ตอนนั้นแหละอาจารย์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยของการดำเนินชีวิตตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นคนไทยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะฉันก็ยังเดินตลาดสดถูกไหมคะแต่ตอนนี้อย่าลืมว่าเริ่มมีอะไรเข้ามาแล้วนั่นนะคะเราสั่งออเดอร์ยี่ห้อหนึ่งจะเป็นรูปลักษณะหมีหมีตอนนี้มีสีเขียวคือ Grab ช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนอาจารย์เห็นไหมใช่ใช่แล้วตลาดสดอันนี้ก็ต้องปรับตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยใช่ค่ะถ้าอยู่ไม่ปรับอยู่ตายแน่นอนเนี่ยนะคะเพราะคนจะไม่เดินตลาดต่อไปเพราะคนก็จะคำนวณแล้วว่าเวลาเท่านี้ถ้าหากจะต้องขับเคลื่อนรถไปสภาวะรถติดข้อมูล Data มาประมวลเลยเราก็ดูได้เลยจากโทรศัพท์แล้วเราก็เลือกพื้นที่เราก็เลือกได้เลยถูกไหมคะต่อไปเนี่ยการแข่งขันก็จะเรียกว่ามันจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มของออนไลน์มากขึ้นค่ะค่ะก็นี่เป็นภาพรวมทั้งหมดในเชิงของคำว่า 5G เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G ส่งผลต่อไม่ใช่แค่เพียงบริการกิจการโทรคมนาคมมันชีวิตประจำวันเราด้วยไปทุกเซกเตอร์เลยทุกเซกเตอร์นะคะแล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ฟังดูอาจจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอย่างที่อาจารย์คำไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นในสิ่งที่ทำให้เรามีอาจจะได้เวลากลับคืนมาได้ข้อมูลที่เฉียบคมขึ้นเราไม่ต้องทำงานในออฟฟิศต่อไปในอนาคตเอาละสิคะอาจารย์อีกหน่อยอาจารย์ไม่ต้องมาออฟฟิศถูกไหมคะอาจารย์สอนอยู่บ้านแขวนไว้บนออนไลน์แต่อันนี้คือโลกในอนาคตที่คุยง่ายว่าระบบโทรคมนาคมของไทยต้องพร้อมเราถึงจะไปถึงขนาดนั้นได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของบริการกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเล่าให้เราเห็นภาพนะคะว่า
เราอ่านเพียงแผนวิทยาศาสตร์เราอ่านเพียงแผนปฏิรูปเรามองไม่เห็นนะคะเราจะเห็นว่าในข้างหน้าเราจะต้องเผชิญอะไรบ้างจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสวรรณ กรกฎชมาศนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ